ทีมงานตะพ่อและตายสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้าจะนะนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองเปียอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 11:30 วันนี้ครับดูภาพครับมีกลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเลยครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับพบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณหอหล่อเย็นซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้านะครับขณะเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาต้องระดมรถดับเพลิงจำนวน7คันครับทั้งของอำเภอจะนะเทศบาลตำบลจะนะของปตท.และก็เทศบาลตำบลบ้านนานะครับมาร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าจะนะเข้าไปช่วยกันฉีดน้ำดับไฟนะครับใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงครับจึงสามารถดับไฟและควบคุมสถานการณ์ได้นะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นนะครับพบว่าอุปกรณ์คูลิ่งหรือว่าระบบหล่อเย็นนะครับจำนวน5ลูกถูกไฟไหม้เสียหายบริเวณโรงไฟฟ้าโรงที่1นะครับและล่าสุดนายประเสริฐเชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับกฟผ.ได้ขอกำลังสนับสนุนจากฝ่ายปกครองอำเภอจะนะปภ.สาขาเทพาและก็สถานีตำรวจภูธรจะนะเพื่อช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์ขณะนี้สามารถระงับเหตุการณ์ได้แล้วยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและชุมชนโดยรอบนะครับสำหรับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับทุกอย่างเคลียร์แล้วชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเห็นภาพแล้วนี่ยังตกใจไม่หายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้กันครับยังเดี๋ยวซึ่งอยู่